สวัสดีครับผมอาจารย์สุรชัยเจนมกวนนะครับใน EP นี้ผมจะพูดเรื่องของมาร์ตินไฮเดกเกอร์นะครับในความคิดของมาร์ตินไฮเดกเกอร์เนี่ยผมได้พูดไปใน EP ที่ผ่านมาในเรื่องของ Being นะครับของเบนจามินนะครับเรื่องของ To Be วันนี้ผมจะพูดของมาร์ตินไฮเดกเกอร์นะครับแนวความคิดของมาร์ตินไฮเดกเกอร์เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงอยู่กับวิธีคิดวิธีหาความรู้ทางภาววิทยานะครับเขาจะพูดเรื่องของความจริงของการดำรงอยู่นะครับมนุษย์เนี่ยพยายามแสวงหาความจริงความจริงของการดำรงอยู่ในโลกนี้มนุษย์พยายามแสวงหาสิ่งที่มันเกิดขึ้นความจริงที่มันเป็นอยู่ในโลกนี้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า being in the world นะครับใน EP ที่แล้วผมยกตัวอย่างคำว่าช้างนะครับถ้าเราเอาคำว่าช้างใน EP ที่แล้วเนี่ยมาอธิบายบนพื้นฐานของวิธีคิดของมาร์ตินไฮเดกเกอร์เนี่ยเราจะคิดหรือตั้งคำถามที่บอกว่าช้างไม่มีงาเนี่ยมันคือช้างหรือเปล่าความหมายของคำว่าช้างเนี่ยมันจะต้องมีงาทุกตัวหรือไม่ประชาธิปไตยต้องมีกระบวนการการเลือกตั้งทุกครั้งหรือไม่ช้างทุกตัวต้องมีงาหรือไม่วิธีคิดของคำว่าช้างมันถูกเปลี่ยนรูปช้างทุกคนรู้แหละไอเนี่ยเรียกว่าช้างเราเรียนรู้กับคำว่าช้างเราเรียนรู้กับคำว่าประชาธิปไตยนะครับสิ่งที่มันมีอยู่คงรูปเดิมอยู่มันเหมือนเดิมหรือไม่นะครับการมีอยู่เหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่วิธีคิดทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียนมานะครับมันมีกระบวนการการเปลี่ยนแปลงถ้าเราคิดบนวิทยาศาสตร์1บวก1ก็เท่ากับ2ทุกยุคทุกสมัยจะได้2เหมือนเดิมไม่ว่าใครเอาวิธีคิด1บวก1เท่ากับ2เนี่ยไปใช้ที่ใดก็จะได้2เหมือนเดิมกระบวนการตรงนี้เราเป็นกระบวนการทางวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการการเรียนรู้เราเนี่ยได้ความรู้มาจากไหนเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างเรื่องของ1บวก1เท่ากับ2เป็นการได้ความรู้มาจากวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์แล้วถ้าวิธีคิดเรื่องของช้างล่ะทุกคนรู้เรื่องของช้างเราเรียนรู้ได้อย่างไรก็เข้าไปศึกษาเรื่องช้างจับขาจับหางจับตัวจับหัวจับงาอันเนี้ยคือวิธีคิดทางภาววิทยานะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีคิดทางวิทยาศาสตร์หรือวิธีคิดที่เราออกไปหาความจริงเรื่องของเราไปจับช้างว่าตรงเนี้ยคือขานะเราได้กระบวนการของการหาความรู้ตรงนี้แล้วฝั่งที่เป็นภาววิทยากับฝั่งที่เป็นวิธีคิดทางด้านวิทยาศาสตร์วิธีคิด2อย่างเนี่ยเป็นการแสวงหาความรู้ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับผมยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งคิดตามผมนะครับค้อนเลื่อยขวานท
ท่อนสูงถ้าเราเลือก3อย่างจาก4อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ถ้าเราเป็นชาวนาเราเลือกอะไร1 2 3เราเลือกอะไรคิดอยู่ในใจนะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวนาเช่นเราเป็นนักศึกษาเราจะเลือกอะไรใน3อย่างใน4อย่างนี้1 2 3นะครับแต่คำถามที่ผมจะถามต่อไปก็คือว่าเหตุผลที่เลือกล่ะผมสนใจเหตุผลที่เลือกนะครับคุณจะเป็นชาวนาหรือคุณจะเป็นนักศึกษาเหตุผลที่คุณเลือกคืออะไรนะครับชาวนาก็ให้ความหมายในความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ B ชาวนาให้ความหมายนะครับชาวนาก็มีเหตุผลที่เลือกชาวนาก็ให้ความหมายในสิ่งที่เขาเลือกนักศึกษาก็ให้ความหมายในความสัมพันธ์ที่เขาเลือกนะครับผมเคยเล่าเรื่องนี้เรื่องของเทลอสในอริสโตเติลอริสโตเติลพูดเรื่องของเทลอสนะครับกระบวนการตรงนี้มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่าง B กับ C A เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกลับไปดู EP ที่ผมเสนอนะครับในการอธิบายนะครับเรื่องของ being to be ในความสัมพันธ์ระหว่างเรากับโลกนี้เรากับ B กับ C นะครับกระบวนการวิธีคิดความสัมพันธ์ตรงนี้มันเป็นการหาเหตุผลความหมายในความสัมพันธ์ที่เราเลือกคำถามมีคำถามหนึ่งชาวนาผิดไหมที่เลือกไม่เหมือนกับนักศึกษานักศึกษาผิดไหมที่ไม่เลือกเหมือนชาวนาครับเพราะว่าวิทยาเป็นการแสวงหาความรู้ความจริงของการดำรงอยู่ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นและมันกำลังจะมีพัฒนาการต่างๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันนะครับชาวนาเลือกบนพื้นฐานของอะไรนะครับผู้ที่เลือกนะครับผู้ที่เลือกผู้นำใช้วิธีคิดเลือกบนพื้นฐานของอะไรประชาชนเลือกบนพื้นฐานของอะไรนะครับผู้นำกับประชาชนมีวิธีคิดกระบวนการการเลือกการให้เหตุผลการให้ความหมายบนพื้นฐานของอะไรเราไม่ได้แสดงว่าชาวนาผิดเราไม่ได้แสดงว่านักศึกษาผิดนะครับกระบวนการตรงนี้มันเป็นผู้เลือกนะครับสิ่งนี้คืออะไร What is this คำถามที่เราได้ยินมาสิ่งนี้คืออะไรครับสิ่งนี้คือความรู้ที่ใช้แบ่งสิ่งของออกเป็นชนิดความรู้ที่ใช้แบ่งสิ่งของออกเป็นประเภทต่างๆเอาโครงสร้างตรงนี้มาใช้ในความเชื่อนะครับความเชื่อในการดำรงชีวิตความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงความรู้ที่ใช้ในความเชื่อในการดำรงชีวิตนะครับลักษณะตรงนี้มันไม่ใช่วิทยาศาสตร์ไม่ใช่หลักวิชาการที่เกิดขึ้นกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าหลักของภาวะวิทยานะครับรูปแบบที่มันกำลังเกิดขึ้นของมาร์ตินไฮเดกเกอร์นะครับเป็นกระบวนการของการดำรงอยู่ของภาวะวิทยานะครับจากจุด A ไปจุด B จากจุด B ไปจุด C สิ่งที่เรากำลังศึกษา
ที่เรากำลังศึกษาถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์มันเป็นการศึกษาจากจุด B ไปจุด C จากจุด B ไปจุด C ประวัติศาสตร์ถูกสร้างมามีพัฒนาการจากจุด B ไปจุด C นะครับกระบวนการทางการเมืองกระบวนการทางการเลือกตั้งประวัติศาสตร์ต่างๆความเป็นเสรีประชาธิปไตยความเป็นสังคมนิยมการตั้งคำถามทางวิชาการการศึกษาฮิสทอรีการศึกษาประวัติศาสตร์ต่างๆเราศึกษาจากจุด B ไปจุด C นะครับอันนี้ความเข้าใจในการศึกษาประวัติศาสตร์การศึกษาที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะครับมาร์ตินไฮเดกเกอร์ก็เอาวิธีคิดตรงนี้ไปศึกษาว่าการศึกษาประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นจากจุด B ไปจุด C เนี่ยเราเรียนรู้มันและมันหมุนกลับมาเป็นวัฏจักรสิ่งที่เราได้ยินในทางการเมืองก็คือเล่าเก่าในขวดใหม่เปลี่ยนอยู่อย่างเงี้ยเปลี่ยนไปเรื่อยๆรูปแบบทางการเมืองก็มีการเป็นวัฏจักรวัฏจักรหมายถึงการวนกลับมาสู่ที่เดิมจากจุด B ไปจุด C แล้ววนกลับมาอยู่ที่เดิมลักษณะแบบนี้เป็นวัฏจักรนะครับลักษณะแบบนี้เป็นวัฏจักรในกระบวนการที่มันเกิดขึ้นถ้าเราศึกษาศาสตร์ทางด้านนิติศาสตร์นิติศาสตร์ก็จัดอยู่ในกลุ่มของจากจุด B ไปจุด C นิติศาสตร์เขาศึกษาเรื่องของความชอบในเรื่องของกฎหมายเรื่องของการตั้งคำถามทางวิชาการนะครับโดยที่เราไม่ได้ไปศึกษาเรื่องของความเฉพาะเจาะจงมันมีความแตกต่างกันนะครับเรามาดูกราฟที่ผมเสนอในตรงนี้นะครับจุด A กับจุด B เนี่ยเราจะเรียกว่าความเฉพาะเจาะจงความเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นแล้วก็จุดสิ้นสุดคือสิ้นสุดที่ B มีลักษณะเฉพาะนะครับผมยกตัวอย่างเช่นคุณธรรมคุณธรรมมีลักษณะเฉพาะจริยธรรมมีลักษณะเฉพาะนะครับเราจะพยายามแสวงหาความเฉพาะเจาะจงไม่ใช่การผลิตซ้ำไม่ใช่การที่เราผลิตในเล่าเก่าในขวดใหม่ไม่ใช่ว่าเราไปผลิตการเมืองในแบบเดิมๆวิธีคิดในแบบเดิมๆก็จะเป็นเรื่องของเบนจามินนะครับมาร์ตินไฮเดกเกอร์ก็เสนอความคิดตรงนี้เกิดขึ้นมาเราก็เอาความคิดของมาร์ตินไฮเดกเกอร์นำมาใช้ในการแสวงหาความเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่เกิดขึ้นในทางการเมืองทำการเมืองให้มันดีขึ้นทำการเมืองให้มันมีคุณธรรมทำการเมืองให้มันมีจริยธรรมนะครับให้มันเกิดขึ้นให้มันมีลักษณะความเฉพาะเจาะจงนะครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นมาความรุนแรงจัดอยู่วัฏจักร B ไป C วัฏจักรตรงนี้เป็นผมจะเรียกว่าอินฟินิตี้มันไม่มีมันจบมันก็จะเป็นอินฟินิตี้ไปเรื่อยมันจะเป็น C เป็นอินฟินิตี้ไปเรื่อยแล้วมันก็จะวนกลับมาสู่จุด B นะครับอันนี้เป็นวัฏจักรประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันโครงสร้างทางประวัติศาสตร์ก็เหมือนกันความรุนแรงก็เหมือนกันความรุนแรงที่เราใช้ในลักษณะของคอนฟลิกต์ความรุนแรงทางความคิด
ความรุนแรงทางการเมืองจากงานวิจัยที่มันเกิดขึ้นมามันก็กลายเป็นวัฏจักรนะครับความรุนแรงนี่เกิดจากตัวมนุษย์ความรุนแรงนี่เกิดจากตัวมนุษย์ที่ไปทำสงครามต่างๆมันก็กลายเป็นวัฏจักรการกบฏรัฐประหารสร้างรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เมื่อมาใช้ไม่ตอบสนองต่อการต้องการของตัวเองเกิดกบฏเกิดรัฐประหารเกิดรัฐธรรมนูญขึ้นมาใหม่เป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆโครงสร้างแบบนี้ผมจะเรียกว่าวัฏจักรนะครับในความเป็นการเมืองเราจะจำเป็นต้องแสวงหาความเฉพาะเจาะจงคือ A ไปสู่จุด B นะครับ A ไปสู่จุด B ความดีมีอยู่จริงหรือไม่ความชั่วมีอยู่จริงหรือไม่เหตุการณ์อะไรที่มันทำให้มนุษย์เข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรที่มันทำให้เราศึกษายานวิทยาอะไรที่เราทำให้เกิดประสบการณ์ทางภาวะวิทยาอะไรที่ทำให้ความจริงในโลกนี้มันเกิดขึ้นเราแสวงหาความจริงในลักษณะภาวะวิทยาหรือการแสวงหาความจริงในลักษณะยานวิทยาเราเข้าไปมีส่วนสัมพันธ์กับเหตุการณ์จากจุด B ไปจุด C หรือไม่นะครับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหตุการณ์ที่มันมีตัวตนเรานิยามความหมายของเหตุการณ์ตีความหมายตีค่าความหมายให้ความหมายหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นถ้าเราจะให้ความหมายนิยามความหมายหลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันเป็นผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์ที่มันกำลังเกิดขึ้นมันไม่ใช่ความเฉพาะเจาะจงนะครับเราจะตีความความหมายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามนะครับเราก็ไปตีความความหมายหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเราไปเปิดพื้นที่หลังจากความหมายที่มันเกิดขึ้นให้มนุษย์ได้แสดงความหมายเกิดขึ้นเกิดความรุนแรงเกิดคอนฟลิกต์กันนะครับเกิดความรุนแรงเกิดคอนฟลิกต์กันเปิดพื้นที่ทางการเมืองมีรูปแบบที่เกิดขึ้นรูปแบบประวัติศาสตร์เกิดขึ้นพื้นที่เกิดขึ้นรูปแบบเกิดขึ้นเนื้อหาเกิดขึ้นโครงสร้างพวกนี้มันเป็นโครงสร้างที่เราจำเป็นต้องศึกษาถ้าเราศึกษาในทางการเมืองเราจะต้องแสวงหาความเฉพาะเจาะจงให้ได้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าเราแสวงหาความเฉพาะเจาะจงมันก็คือจุด A ไปจุด B นะครับความเฉพาะเจาะจงของจุด A ไปจุด B เราจะเรียกว่ากระบวนการเกิดคือ Being เราก็จะหาทางออกจากรูปแบบการเกิดความเฉพาะเจาะจงที่เกิดขึ้นสิ่งที่ทำให้กำลังจะเกิดอะไรครับเกิดพัฒนาการใหม่ๆเกิดการเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นผมจะใช้ศัพท์คำว่า being เกิดรัฐนะครับเมื่อมันเกิดรัฐเกิดรูปแบบใหม่ๆขึ้นมันก็จะมีพัฒนาการจากจุด B ไปจุด C ในแนวทางรูปแบบใหม่นะครับวิธีการการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเราจะต้องแสวงหาความเฉพาะเจาะจง
ให้ได้นะครับความเฉพาะเจาะจงให้ได้ในทางการเมืองเราอีพีที่แล้วเราไปศึกษาเรื่องของวอเตอร์เบนจามินนะครับ being to be มาร์ตินไฮเดกเกอร์ก็ให้ความสำคัญนะครับถ้าเราไปศึกษาแนวคิดของมาร์ตินไฮเดกเกอร์การเกิดขึ้นนะครับ being การเกิดขึ้นถ้าเราวิเคราะห์จากกราฟจุด B ไปจุด C เนี่ยมันก็เป็นลักษณะของประวัติศาสตร์ที่มันถูกถ่ายทอดมาเป็นระยะเวลาเดี๋ยวมันก็เป็นวัฏจักรกลับมาถ้าเราศึกษาการเมืองในรูปแบบใหม่เราควรเน้นหาวิธีการหาความเฉพาะเจาะจงให้ได้นะครับ